ธรรมสวัสดีค่ะยามเย็นอย่างนี้หลานหลานรอเวลาที่จะไปเก็บไข่กับเจ้าไก่ในล้าวนะคะเรามีหมูปล่อยวันนี้มาร่วมนำเสนอการเก็บไข่แนะนำตัวเองค่ะน้ำหวานชื่อน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานมาอยู่กี่วันแล้วคะหลายวันค่ะสนุกไหมสนุกแม่ชื่ออะไรแม่ทิพย์ค่ะแม่ทิพย์เก่งเรื่องอะไรเรื่องเย็บสถูปมนตราไหมมนตราพระอริยธารานะคะอ้าวอันปันพ่อแม่เก่งเรื่องอะไรปลูกต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้แล้วอันปันชอบอะไรก็ชอบปลูกต้นไม้ค่ะชอบปลูกต้นไม้แม่เก่งเรื่องอะไรคะทำอาหารทำอาหารแล้วหนูชอบอะไรคะชอบทำอาหารอ้าวหมูปล่อยหมูปล่อยชอบทำอะไรลูกถามแม่แล้วกันเดี๋ยวก่อนงั้นยายถามใหม่หมูปล่อยพ่อแม่เก่งอะไรฮะแล้วหมูปล่อยเก่งอะไรลูกมาถามเพื่อนน้ำหวานเห็นหมูปล่อยเก่งอะไรคะหมูปล่อยน่ารักไหมน่ารักเมื่อกี้เล่นอะไรกันลูกเล่นเก็บหินคอสหินคอสเป็นหินปูนแก้วคล้ายๆกับฟันน้ำนมปล่อยเลยแล้วไงล่ะแล้วฟันน้ำนมปล่อยตอนนี้หายไปไหนล่ะอยู่กับแม่ได้ไงใครอยากไปเก็บไข่กับยายบ้างต้องมีมารยาทค่อยๆย่องไปเลยค่ะวันนี้เราจะพูดกันว่าเหงื่อคือน้ำมนต์วันนี้ทำงานกันทั้งวันเลยค่ะแล้วก็เป็นทั้งวันที่สนุกสนานนะคะวันนี้คุณแม่ไม่ได้พักเลยเสียงแหบเสียงแห้งไปเลยทีเดียวนะคะเราก็อยากให้เห็นว่ากรงไก่ของเรากว้างใหญ่นะคะที่เห็นระแนงอยู่เนี่ยมาดูก่อนกรงไก่ของเราใหญ่อย่างนี้เลยค่ะเรายืนเปิดกันที่กรงไก่เห็นเน็ตไหมคะเป็นไร่เลยค่ะเรามีกรงไก่เป็นไร่แต่เรามีที่ฟักไข่อยู่เป็นโรงเรือนนะคะตอนนี้เราก็จะเดินเข้ามาที่บริเวณที่เขาพักนอนกันตอนกลางคืนเราให้ไก่ของเรามีความสุขนะเด็กๆเนาะอ้าวไก่ตัวผู้ไปนู่นแล้วแล้วหมูปล่อยไก่ตัวผู้มานี่แล้วมาแล้วมาแล้วไม่ใช่ไก่ตัวผู้เป็นหมูปล่อยเหรออ่ะหมูปล่อยมานี่ลูกยายจะไปเก็บค่อยๆค่อยๆเข้าเลยค่ะเข้าเลยค่ะจ้าเข้าไปเลยลูกเข้าทางไหนก็ได้ลูกโอ้ทำไมวันนี้เงียบจังทำไมไก่เงียบจังลูกอย่าเพิ่งหานะอย่าเพิ่งหานะเดี๋ยวก่อนสิรอกล้องก่อนพอเด็กทำไมไก่มันเงียบล่ะเราต้องมีมารยาทใช่ๆไก่มันเงียบล่ะลูกโอ้โอ้โอ้ถ้าเราไม่เข้ามามันเงียบจังเลยเนาะพอเราเข้ามามันก็เลยคุยเลยขออนุญาตก่อนนะจ๊ะวันนี้พาเด็กๆ เข้ามาตอนเย็นเพื่อจะสังเกตสิ่งที่คุณแม่เห็นก็คือเข้ามาแล้วเงียบมากเลยแต่พอมีใครอยู่ครับมีใครอยู่เมื่อกี้แม่ชีมาลิให้ดูไข่แล้วหยุดตรงนั้นเราต้องขอเขาก่อนไหมหมูปล่อยขอคุยกับเขาก่อนขอเขาก่อนเมื่อกี้นี่ใครไปถึงหยิบไข่เลยเราก็งกเกินไปนะขออนุญาตเขาก่อนขออนุญาตขออนุญาตเก็บไข่ถ้าอย่างนั้นร้องเพลงให้เขาฟังก่อนลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเราจะมาขอบคุณพี่ไก่
และจะขออนุญาตที่จะเก็บไข่เพราะพรุ่งนี้พี่กี้จะยืนขาเดียวครับเมื่อกี้เห็นไข่ยืนขาเดียวด้วยอ่ะไหนสิยืนสิขาเดียวนั่นไงอ่ะเราอ่ะหมูปล่อยยืนใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับอ่ะยายเห็นแล้วหมูปล่อยนะทําสิขาเดียวขออนุญาตเมื่อกี้ใครเห็นตรงไหนพากล้องไปก่อนทีละคนทีละคนลูกทีละคนขออนุญาตได้ยังเดี๋ยวน้ำหวานเดี๋ยวรอเดียวไหนล่ะไหนล่ะอยู่ไหนอะลูกหยิบค่อยๆหยิบขออนุญาตแล้วหยิบ ขอก่อนลูกนี่ขออนุญาตนะมาเป็นดงเอามาทางนี้ลูกมาเอามาหนูมาทางนี้ลูกมาทางนี้มานี่มานี่ขออนุญาตทางนี้ลูกมาขอทางนี้ขออนุญาตก่อนขออนุญาตก่อนยี่พี่ดีลูกหนึ่งฟองไปตรงไหนอีกคะมารีเห็นตรงไหนอีกลูกมารีมารีไปดูอัตตามารีไปไปทุกคนทุกคนไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันจ้ะเราต้องขออนุญาตก่อนลูกไหนจิบมาสองแล้วมารีเห็นไหมมารีได้แล้วสองฟองเลยเหรอกงเดียวกันสองฟองเลยเหรอกี่ตัวไก่กี่ตัวหนึ่งตัวออกสองฟองเลยโอ้ตายเหรอมีอีกไหมคะเด็กๆ เขาก็ตื่นเต้นนะคะตอนที่เข้ามาเนี่ยคุณแม่ก็เห็นล้าวไก่เงียบมากเลยค่ะแต่พอเราเข้ามาก็จะมีเสียงดังแถมยังมีร้องเพลงดังดอกไม้บานอีกนะคะเราก็จะต้องรู้สึกว่าเรามาขออนุญาตเขาเจออีกหนึ่งมีไหมคะคนใหญ่บางทีเราก็ต้องสอนเด็กๆนะคะว่าเราต้องมีมารยาทเนาะตกลงหมดหรือยังลูกไปดูเด็กไปดูเด็กไปดูเด็กคุณยายก็ขำเลยจะมุ่งเอาอย่างเดียวยายสอนบอกว่าลองแบ่งปันนะคะสนุกเด็กๆมีโอกาสที่จะแบบว่าเห็นผลจากความเพียรในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้สำเร็จตอนนี้เขาได้รางวัลแล้วค่ะจากการที่เขาได้ช่วยกันสร้างกรงไก่ช่วยกันปลูกต้นไม้พรวนดินรดน้ำนะคะเขาก็เลยได้มินิเธียเตอร์วันนี้เป็นรางวัลเราก็จะมีมินิเธียเตอร์สำหรับเด็กๆนะคะคุณยายก็จะขออนุญาตที่จะเดินออกมาเพื่อที่จะให้ไก่เขาเด็กๆ เจ้าขาเราบ๊ายบายพี่ไก่ก่อนเราได้ไข่มาแล้วขอบคุณก่อนค่ะร้องเพลงขอบคุณพี่ไก่ก่อนอ้าวค่ะใครจะร้องภาษาอังกฤษภาษาไทยอ่ะหมูปล่อยร้องสิหมูปล่อยร้องไข่ลูกขอบคุณร้องเพลงขอบคุณไก่เป็นไหมไม่เป็นเป็นไหมเป็นไหมคะเป็นไหมคะเป็นไหมไปแต่งเพลงไปแต่งเพลงคืนนี้ขอบคุณไก่ทุกตัวที่เราได้ไข่วันนี้เราได้ไข่กี่ฟองลูก4 ฟองนะคะแล้วสังเกตเห็นว่าไข่2โอ้อันนี้มันเพิ่งคลอดนี่อุ๊ยอันนี้อุ่นเลยค่ะแล้วดูสีเข้มเลยค่ะส่วนอันนี้เนี่ยแบ่งมานานแล้วจริงด้วยนะเขาบอกว่าไข่เนี่ยจะเก็บได้2เวลาคือเช้าเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า2อันเนี้ยคือไข่ตอนเย็นส่วนอันเนี้ยคงไข่ตอนเช้าแล้วก็เย็นแล้วด้วยนะคะพรุ่งนี้ไข่ทั้ง4ฟองจะไปอยู่ที่ไหนโปรดติดตามป๊อปอัพเรสลองของเชฟกี้ได้เลยค่ะพรุ่งนี้กี้จะมาถึงเราตอนพี่กี้จะมาถึงเราตอน
ตอนเช้าและตอนสายสายเราจะมีอาสาพาไปทำไข่เรายังไม่บอกชื่อเพราะพิกกี้บอกมาแล้วชื่อมันเป็นฝรั่งมากเลยนะคะเดี๋ยวติดตามแต่วันนี้ตามคุณแม่มาดูมินิเธียเตอร์ของเด็กๆกันก่อนมาเลยค่ะเด็กๆได้รับรางวัลแล้วมาเลยลูกค่อยๆออกมาเราจะพาไปดูสระน้ำของเด็กๆวันนี้เด็กๆเล่นกับเราตรงนี้ใครให้ยายจับมือหน่อยไม่งั้นยายจะพลาดมาลูกโอเคตึ๊บๆๆๆ มาค่ะเราได้มีโอกาสที่จะอาจารย์องุ่นพาสองสาวไปไหนกันจ๊ะจะไปปลูกข้าวโพดให้ไก่ค่ะมาเล่าก่อนเราเก็บไข่ได้4ฟองเราเนี่ยยังไม่ได้คิดจะปลูกข้าวโพดให้ไก่เลยค่ะแต่เราไปเอาไข่แล้วอ่ะทําไงดีเราสอนหน่อยสิวันนี้เราก็จะไปปลูกข้าวโพดในสวนในสวนของเป็นบริเวณของไก่เนี่ยค่ะหนึ่งทำยังไงจ๊ะก็ตอนนี้พี่แม่ชีก็ขุดหลุมแล้วแล้วในนั้นก็จะมีปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกแตงโมไว้เรียบร้อยแล้วแต่นี่เราจะเป็นปลูกข้าวโพดจ้ะข้าวโพดสำหรับไก่ใช้กี่วันก็45วันก็ได้แล้วค่ะ60วันก็ได้60วันก็ได้ทานได้ไก่ได้กินแต่ว่าตอนนี้เรากินไข่ไก่ไปแล้วเราควรจะทำยังไงแม่เราทำยังไงนายคะนี่2โอ้ได้4ฟองได้4ฟองแล้วสีไข่ไม่เหมือนกันแปลว่าอะไรก็ไก่แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันค่ะคุณยายเพราะว่าแต่ละตัวก็คือความแข็งแรงหรือไม่ก็การทานอาหารกินอาหารของไก่นี่ตัวนี้อุ่นเพิ่งคลอดใหม่อันนี้เย็นแล้วเห็นไหมสีไม่เหมือนกันเลยเนี่ยหลานๆได้กินยังกินยังคะไข่ไก่กินแล้วได้กินไข่ยัดไส้เมื่อเช้านี่ไงไข่ยัดไส้พรุ่งนี้พี่กี้มาถ้าอยากเรียนรู้กับเชฟกี้โปรดติดตามเมนูอาหารพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขออนุญาตให้น้ำหวานถือไปก่อนนะคะคุณยายไม่ได้ไปช่วยปลูกข้าวโพดอนุญาตให้ไปดูมินิเธียเตอร์ได้ไหมค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะก็เป็นโอกาสและมาลูกมาทางนี้ลูกเด็กๆ เขาก็จะเดินเข้ามาแล้วเราจะยังไม่บอกว่าจะเดินผ่านเข้าไปสู่มินิเธียเตอร์ได้อย่างไรใครอยากเล่าใครอยากเล่าเมื่อกี้นี่ตอนที่แบบพี่เบิร์ดเขาทำผังแล้วเขาจะมุดท่อมาทางด้านนี้เรามุดไปด้วยกันนี่มาเลยค่ะเด็กๆมาริโอแน่นอนลูกวันนี้ค่ะตรงนี้นะคะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดจะให้รางวัลเด็กมินิเธียเตอร์ตรงนี้ประมาณไหนคะมาหน่อยเรามีบ่อน้ำที่เด็กๆจะได้ใช้เป็นที่สังเกตเรียนรู้ธรรมชาติมีศาลาซึ่งเราเตรียมการไว้ว่าวิสาขบูชานี้ศาลาของหัวใจโพธิสัตว์จะเสร็จไปพร้อมกับบ่อน้ำและแน่นอนเลยค่ะเอามาเลยค่ะตรงนี้เด็กๆรอคอยค่ะมาแล้วเราจะปั้นอะไรค่ะให้เด็กๆจากต้นไม้นี่ออกปุ๊บมันก็จะได้ตั้งแต่กุฏินะครับจ้ะก็กุฏิฟอร์มเลยครับโอเคเรื่อยๆฟีฟอร์มมาถึงตรงนี้ครับตรงนี้จะมีบังเกอร์ขึ้นไปบังเกอร์ค่ะบังเกอร์ใช้ได้2อย่างคือเด็กก็สามารถจะมุดเข้ามาแล้วก็จะทำให้ตรงนี้เป็นที่เล่นของเด็กไปในตัวแล้วก็ด้านล่างนี้เราก็เห็นว่าเราหันหลังให้แสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เราต้องกำหนดเรื่องลมเรื่องแสงสิ่งที่เด็กเล่นเนี่ยเย็นๆเนี่ยจะสนุกมากตรงนี้เราก็มองว่าจอทีวีอาจจะอยู่ตรงนู้นแล้วอนาคตก็เป็นเวทีได้หรือเปล่าจะแบบพูดตรงนู้นบนกลางน้ำอะไรเงี้ยเราก็ทำแสงสีได้ครับจ้ะอีกกี่วันจะถึงสร้างเสร็จครับก็ตอนนี้เนี่ยเป็นนี่กับ CM เนี่ยเป็นการกำหนดแผนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแผนที่ผมปล่อยพูดเนี่ยไปกำหนดให้มันเกิดขึ้นจริงอย่างเร็วที่สุดเหงื่อเป็นน้ำมนต์เท่านั้นค่ะเด็กเขาจะถามอย่างเดียวเลยค่ะว่าเสร็จเมื่อไหร่คล้ายกับหลุมหลบภัยอะครับใช่ถามเหมือนใครคะ
ถามเหมือนคุณยายเลยค่ะคุณยายดำเนินงานเสร็จคุณยายก็จะถามว่าพี่เบิร์ดเสร็จเมื่อไหร่คะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเร่งแล้วเราสั่งท่อระบายน้ำเพื่อให้มุดเล่นได้แล้วก็ถมดินแล้วตักขึ้นไปก็ไม่น่านานแล้วทำไมเราต้องให้รางวัลเด็กๆคะอามาปันปันมาพูดทำไมเราต้องให้รางวัลพวกหนูหนูเป็นของขวัญของแผ่นดินแล้วทำไมเราต้องให้รางวัลพวกหนูล่ะหนูรู้ตัวไหมมาริรู้ไหมไม่รู้มาริรู้หน่อยสิน้ำหวานอ่ะน้ำหวานอ๋อมาริอยู่นู่นโอเคขอโทษทีน้ำหวานน้ำหวานสีอะไรคะแดงเขียวแดงสีแดงโอเคแล้วทำไมเราต้องให้รางวัลคะรู้ไหมน่ะยายตุ๋มมีรางวัลมาแล้วค่ะไอติมมาแล้วค่ะสนใจไหมคะไปรับรางวัลก่อนที่จะกินไอติมมินิเธียเตอร์ทำไมเราต้องมีมินิเธียเตอร์คะก็จริงๆส่วนพื้นที่ที่ผมมองว่าอนาคตเนี่ยเราควรจะต้องมีพื้นที่ที่สามารถที่จะให้เด็กเนี่ยเล่นไปคู่กับการได้ศึกษาหลักธรรมนะฮะเราอาจจะมีดราม่าหรือมีการศึกษาเรื่องแนวคิดของการที่เราดูหนังสักเรื่องนึงหรือเราใช้พื้นที่อยู่ในพื้นที่นึงเนี่ยตอบกับความรู้สึกข้างในเราได้ว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราตื่นมาแต่ละวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนเรานั่งดูหนังนอนยืนทุกอย่างมันคือสามารถจะสื่อสารออกมาเป็นหลักธรรมในการใช้ชีวิตได้เรากำลังจะบอกว่าเรากำลังสร้างมินิเธียเตอร์เพื่อให้เกิด spiritual entertainment ค่ะเป็นความสนุกสนานทางปัญญาที่จะสร้างหัวใจของเด็กให้กล้าที่จะแสดงออกเขาไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องมีมายาแต่เขาเป็นผู้นำของการนำเสนอในคนรุ่นเขาอย่างที่เขาเป็นผมอยากได้บ้านต้นไม้ได้แน่ไปสิรู้จักวิธีการได้บ้านต้นไม้พวกเราหัวเราะกันเลยเราไปหาฐานต่อไปของเราเถอะค่ะเราทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเดินตามมาเลยหมูปล่อยได้บ้านต้นไม้แล้วเดินตามยายมานะค่ะพวกเรายังเดินไปต่อไปเรื่อยๆถือเป็นการส่งการบ้านวันนี้มีหลายคนมาหาคุณแม่แล้วบอกว่าอยู่แก่งกระจานบ้างอยู่ที่ปราณบ้างอยู่ที่ท่ายางบ้างแต่ไม่เคยรู้เลยว่าคุณแม่มามีหุบเขาโพธิสัตว์ที่นี่ทุกคนชักเริ่มรู้กันแล้วแล้วก็ที่สำคัญสำหรับคุณยายก็คือนี่ดูน้ำลูกน้ำมาจากเนี่ยน้ำฝนจากฟ้าลูกเราต้องเรียนรู้เรื่องดินน้ำลมฟ้า อันนี้ปากควายนะเนี่ยดูสิน้ำมาจากไหนลูกเราจะเล่นอย่างเดียวไม่ได้เราต้องศึกษาก่อนน้ำมาจากไหนระวังนะลูกแดงมากเลยน้ำเย็นไหมเย็นไหมลูกเย็นครับเย็นไหมลองดูซิว่าเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าเรามีที่กองน้ำมาน้ำมันจะใสกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ให้ดูธรรมชาติของ spiritualentertainment ของเรานะคะเรามีมินิเธียเตอร์เรามีบ่อน้ำเรามีน้ำเรามีดินแล้วเราก็มีศาลาที่เราจะใช้เป็นที่ภาวนาไปด้วยกันเลยค่ะเป็นงานของ Family เลยนะคะเราทำงานเรื่อง Mindfulness Family สนใจเรื่องน้ำเสร็จแล้วเดินตามยายมาเลยนะเจ้าค่ะมูปอยมาลูกเดี๋ยวกิ้งไปมานี่มาเราก็เห็นศาลาแล้วนะคะคุณแม่ให้ดูเลยว่าจากนี้ไปอีกสัก6วันอันนี้ต้องขอบคุณแม่กบมากเลยคุณยายรู้สึกซาบซึ้งมากเลยแม่กบจ่ายสตางค์เป็นฟ่อนเลยค่ะสำหรับหลังคาที่จะมุงที่จะเป็นหลังคาจากแล้วก็เป็นหลังคาจากที่เป็นจากเทียมซึ่งมันก็ราคาสูงมากแต่เพื่อให้เด็กๆปลอดภัยแล้วก็อยู่ใช้กันไปสัก10ปี20ปีแม่กบก็แบบหยิบเงินให้กับคนที่จะมามุงจากให้เรานะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเสร็จทันวันที่6
วิสาขบูชานี้ก็จะใช้ที่นี่เป็นสถานที่ภาวนาค่ะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยเห็นไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะจะส่งงานให้เรารับรู้ว่าเวลาที่เด็กๆ เขาเดินผ่านเข้าไปในไม้ไผ่ที่เดินวนไปเลยเนี่ยมันเป็น universal นะคะขึ้นไปถึงข้างบนซึ่งอยู่กันได้สัก60คนเนี่ยเขาต้องเดินยังไงที่รู้จังหวะของการก้าวแต่ละก้าวการก้าวแต่ละก้าวสำคัญนักเป้าหมายเนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากับการก้าวแต่ละก้าวเลยวันนี้คุณแม่พามาดูเหงื่อคือน้ำมนต์อีกเรื่องหนึ่งค่ะเมื่อเราขุดบ่อน้ำมันก็ได้ดินถูกไหมคะเราก็เอาดินมาทำเป็นภูเขาเอาละเล่าเรื่องการทำแลนด์สเคปเราเพิ่งขุดบ่อน้ำเมื่อกลางวันนี้เราก็ได้ดินเอาดินมาทำภูเขาเลยค่ะและในขณะที่เรากำลังเตรียมการปลูกต้นไม้ในวันพฤหัสศุกร์เนี่ยเราจะปลูกต้นไม้และจะปลูกไปจนถึงวันที่1ซึ่งเป็นวันปลูกต้นไม้ปลูกยางนาอีก500ต้นไปจนถึงวันที่6คือวันวิสาขบูชาสิ่งตรงนี้จะถูกเปลี่ยนไปมาดูนะคะเราจะเห็นว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้เป็นต้นหลังบาวบาบหลังพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์กับการอัญเชิญแมนดาราเข้ามาสู่พื้นของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์เด็กๆดูค่ะอันนี้หินจากไหนคะลูกหินจากหุบเขาเหรอแล้วนี่มาย้อมหรือไงลูกย้อมสีเจ้าค่ะเพราะว่าแล้วแผ่นดินนี้ก็เอามาใช้ทําอันนี้คือหินของหุบเขาโพธิสัตว์เหงื่อคือน้ำมนต์ตรงนี้ก็คือเราจัดเรียงแมนดาราด้วยหินที่อยู่ในหุบเขานี้เพื่อป้องกันการกระเด็นเวลาฝนตกเราจึงจัดเรียงแล้วก็ปรับเมื่อคืนนี้คุณยายเห็นว่าพอเขาเปิดไฟมีแมลงแล้วพอตอนกลางวันเขาไปหรือเราเก็บออกลูกปิวไปก็ไม่มีอย่างนี้เจ้าค่ะน่าจะปิวไปอ๋อนี่นะคะอยากให้ทุกท่านได้มองเห็นก่อนว่าเมื่อเรามีวิธีการคิดว่าเราจะเดินทักษิณาวัดเอามาลูกมาทักทักว่าคิดว่าไม่ต้องใช้ไม้กระดานนั้นแล้วครับตรงนี้เป็นกระบาลได้ใช่งั้นเรามาเดินรอบก่อนเรามาเดินรอบก่อนทำไมน้ำฝั่งนี้ถึงไหลเด็กๆต้องตั้งคำถามแล้วทำไมฝั่งนี้จึงไม่มีน้ำดูนะคะเดินต่อไปน้ำมาจากไหนด้วยน้ำมาจากไหนใต้ดินครับใต้บาดาลไหนบ่อบาดาลชี้สิคะบ่อบาดาลเราดึงบ่อบาดาลขึ้นไปสูงข้างบนแล้วปล่อยน้ำลงมาหมูปล่อยมาดูนี่ก่อนเห็นไหมคะเรากำลังเห็นว่าน้ำที่ถูกอยู่ใต้ดินถูกปล่อยลงไปที่บ่อแล้วไหลลงมาน้ำจากใต้ดินไปสู่ที่สูงจากที่สูงไหลลงมาสู่พระอริยทาราเห็นเส้นทางของน้ำไหมเห็นไหมลูกเห็นไหมคะเดินข้ามไปก่อนทำไมตรงนี้เป็นทรายแดงอ่ะครับไม่เป็นทรายสีออกแบบเหลืองๆแบบนั้นหนูต้องกลับไปถามตัวเองที่ต้นน้ำนี่เลยค่ะถ้าเราเห็นน้ำมันเป็นสีแดงจากน้ำขาวเป็นสีแดงเราต้องขึ้นไปเลยค่ะลูกขึ้นไปดูว่าน้ำผ่านอะไรบ้างสีถึงเปลี่ยนในทุกข้อสงสัยจะมีคำตอบเสมอถ้าเราขึ้นไปพิสูจน์ดูจนหมดสงสัยคุณยายพาเดินขึ้นไปหินที่เราเห็นสีดำอยู่เนี่ยนะคะเป็นหินที่ขุดมาจากชั้นดินข้างล่างเนี่ยค่ะหินจากชั้นดินที่อยู่ข้างล่างเราจะเก็บไว้เป็นการโรยตรงบริเวณน้ำที่ไหลเราก็จะเห็นว่าฝั่งหนึ่งเป็นทรายสีขาวฝั่งหนึ่งเป็นหินสีอะไรลูกสีอะไรคะสีขาวครับแต่ว่าพื้นผิวที่เรียบเนี่ย
มันไม่ได้เรียบอย่างที่เราคิดครับเพราะว่ามันอาจจะมีโมเลกุลอยู่ก็ได้ยังไงต่อลูกเป็นโมเลกุลแล้วยังไงต่อลูกมันเล็กมากแล้วโมเลกุลเล็กๆทำไงต่อลูกมันเล็กกว่าเห็บหรือหมัดอีกแล้วยังไงมันถึงมาเป็นก้อนอย่างนี้โมเลกุลมันก่อตัวรวมกันครับแล้วมันก็กลายเป็นหินครับเวลาเด็กตั้งคำถามกับเราว่าทำไมน้ำจึงเป็นสีแดงเราอย่าตอบนะคะเราตั้งคำถามกลับไปแล้วหินทำไมถึงเป็นสีน้ำเงินเนี่ยล่ะค่ะเราเริ่มมองเห็นแล้วค่ะน้ำไหลน้ำเป็นสีแดงครับแต่ว่าทรายแดงทรายแดงแล้วยังไงลูกก็เลยทำให้เหมือนกับน้ำสีแดงจ้ะได้คำตอบหรือยังครับได้แล้วครับอ้าวได้แล้วหมดสงสัยหรือยังลูกหมดสงสัยหมดทุกข์หรือยังลูกหมดทุกข์แล้วนะคะหมดสงสัยหมดทุกข์แล้วค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมคะเนี่ยมีค่ะทีนี้คุณยายก็จะพาลงมาเรื่อยๆคือพยายามที่จะให้เด็กเนี่ยเขาตอบอะไรบางอย่างที่เขาจะได้คำตอบของเขาเองคุณยายมีโอกาสนะคะจะพาเด็กๆกลับมาที่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์พระองค์ทรงสอนพวกเราว่ายากอย่างไรก็ต้องทำให้สำเร็จในทุกความยากมันมีความสำเร็จอยู่เสมอเด็กๆมาเลยค่ะตั้งสัจจะอธิษฐานกับคุณยายเลยต่อไปนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องงอกงามมาเลยลูกเรามองเห็นการทำแมนดาราแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่มีความเพียรเราจะไม่ได้หินแต่ละสีที่ถูกเรียงเป็นคำว่าตรัมและกรีบบัวที่งดงามเช่นนี้เลยทุกอย่างในโลกนี้มีไว้พิสูจน์ว่าเหงื่อคือน้ำมนต์ทั้งสิ้นเหงื่อคือลมหายใจของเราที่ได้มีการกระทำที่ทำให้เราได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ได้มาอย่างไม่มีการลงทุนถ้าเราลงทุนอย่างมีความสุจริตแม้มันจะมีเหงื่อนะคะวันนี้คุณแม่มีเหงื่อมากเลยก่อนเข้ารายการเนี่ยต้องปั๊มดื่มน้ำกันเลยทีเดียวเพราะอยู่กลางแดดด้วยค่ะตัวดำใช่แต่มันคือน้ำมนต์มันอยู่ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันสุจริตทั้งวันเลยค่ะมีความรู้สึกเลยว่ามีความสุขมากวันนี้ลูกหลานกลับบ้านหมดเลยค่ะมีคนช่วยทำรายการหมูปล่อยมาบอกหมูปล่อยหมูปล่อยไปตรังมาเล่าให้ฟังสิลูกมาเมามาเลยอ่ะเมารถอ่ะหมูปล่อยมาก่อนแล้วมาหายเมาหรือยังสั่งเมาแล้วมาช่วยทำงานก่อนแล้วหมดสงสัยหรือยังจ๊ะหมดสงสัยหมดสงสัยแล้วหมดทุกอ่ะวันนี้นะจ๊ะหมูปล่อยจะปิดรายการคนที่หนึ่งจะฝากอะไรกับท่านที่กำลังดูรายการของคุณยายอย่าลืมนะหลังโควิดที่เราจะเติบโตมีคนดูเราประมาณ 300,000 คนอ่ะสิอ่ะคนเขาเดี๋ยวนี้เขาแบบเขาจำคำหมูปล่อยได้ว่าเนี่ยชีวิตมีค่ามากกว่าเงินนะเขาเอาไปพูดแทนกันแล้วอ่ะหมูปล่อยจะจบวันนี้จบได้อะไรลูกได้รู้อะครับหายเมายังหายเมาแล้วอธิบายคำว่าเมาสิอธิบายคำว่าเมาเมามันเป็นยังไงเมาก็จะคล้ายๆกับเมาสุราแล้วเมาสุรามันเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดีไม่ดีครับอาจจะทำให้พิการได้อ๋อไปขอทุนสสสให้ลูกป่ะขอทุนได้เลยนะเนี่ยเมาอารมณ์เมาสุราเมาเหล้าเมารักเมาอะไรรอดไหมลูกหืมเมารักไงรักเป็นเหล้าครับฮะสุราคือเหล้าสุราคือเหล้าไงจ้ะอ่ะเมาไหมลูกเมาค่ะเมาอะไรคะใครเมาลูกสะใจดีเมาไหมลูกไม่รู้
เดี๋ยวกำนันคิวเดี๋ยวความลับอยู่ตรงเนี้ยกินเหล้าดีไหมลูกแล้วพ่อแม่กินไหมไม่กินเห็นไหมคะพ่อแม่เป็นครูอ่ะเมาอะไรคะเมาโทสะมะเคยโกรธมะโกรธโกรธใครโกรธน้องโกรธเพื่อนๆตอนโกรธใครทุกข์คะตัวเองทุกข์เรียกว่าเมาอะไรคะเมากิเลสเห็นไหมคะเด็กตอบเมากิเลสเห็นไหมว่าตั้งคำถามลงไปลึกๆเดี๋ยวจะได้คำตอบนะคะอันปานเคยเมาไหมลูกแล้วเมาอะไรลูกก็เมาโทสะเหมือนกันนะคะเมาโทสะจัดการกับโทสะยังไงคะลูกก็แบบวันนี้ก็อยู่กับตัวเองให้เยอะๆค่ะอยู่กับตัวเองเนี่ยแปลว่าหนีมะไม่ค่ะไม่หนีหมายความว่าเรายังไม่เอาโทสะไปจัดการคนอื่นแต่ยืนดูมันก่อนค่ะรู้มันกว่ามันจะไปนานไหมลูกก็ไม่นานค่ะไม่นานแล้วมันก็กลัวเราไปเรื่อยๆเนาะพอเราเห็นมันจริงไหมใช่ไหมมันไม่ได้น่ากลัวแต่เราต้องทำให้มันกลัวเราโทสะไม่ได้ทำให้เรากลัวมันนะเคยโกรธไหมนี่ครับหมูไปอ่ะอยากจะให้แบบว่าอุโมงค์ที่เราจะมุดลงไปเนี่ยมันก็คล้ายๆกับดังของแมงมุมฝาปิดไม่ใช่แดงมุมโบราณฝาปิดตูดตัดแล้วมันเป็นไงล่ะมันก็จะแนบเนียนมันก็จะรังของมันก็จะเนียนกับพื้นเลยอ่ะที่แอดเวนเจอร์ของหนูเหรอใช่ที่จะเข้าไปในมินิเธียเตอร์นะใช่ต้องเหมือนรังแมงมุมตูดตับใช่ไหมโอ้โหรังแมงมุม นี่ครับนี่ครับอะไรครับมันเขามีแมงพะเขามีบรรพันบุรุษเป็นแมงมุมค่ะอ๋อจ้ะโอเคเข้าใจไหมคะเขาจะมีที่มุดท่ออ่ะกำนันสมชายมากำนันสมชายตกแต่งคล้ายกับรังของแมงมุมฝาปิดอุดตันด้วยคือข้างในก็จะเป็นแบบว่าอุโบงสีขาวอะคะจ้ะแล้วตกลงได้คำตอบแล้วยังว่าเมื่อไหร่เสร็จยังครับอ่ะนี่ไงมาสิกำนันคิวเป็นผู้ให้คำตอบอ่ะเร็วเมื่อไรครับฮะเมื่อไรเร็วๆมินิเธียเตอร์เมื่อไรเสร็จผมหมูปล่อยเสร็จทุกวันครับขอเถอะหมูปล่อยเดี๋ยวก่อนพุกมาช่วยปลูกต้นไม้ก่อนรังของแมงมุมฝาดรังนี่ครับรังของแมงมุมโบราณฝาปิดตูดตัดเนี่ยครับแมงมุมโบราณฝาปิดตูดตับยายได้แล้วยายได้แล้วเพราะว่ามันมีครึ่งก้นไงครับครับครับอีพ่อมาเล่าสิไปเอาแมงมุมมันชื่อทางวิชาการเลยนะชื่อวิชาการว่าอะไรนะมาไปมาชื่องงอยู่หน้าตามันชื่อแมงมุมพันหนึ่งจริงครับผมว่ามันเป็นชื่อแมงมุมโบราณอะไรนะฝาปิดตูดตับจริงๆแมงมุมโบราณฝาปิดตูดตับแล้วเครื่องตูดของมันเนี่ยเครื่องก้นเครื่องก้นเครื่องก้นของมันเนี่ยตรงนั้นมันก็จะมีลายอะครับมีลายต่างตัวลายที่ต่างกันความคิดของเด็กก็คงว่ามันแอดเวนเจอร์ดีเพราะคนอื่นมองไม่เห็นนี่ครับนี่ครับตรงในนั้นก็จะมีแทมโบลีนมีบอบอลและนั้นก็มีเปลที่คล้ายกับมีใยแมงมุมติดอยู่ด้วยเราจะใช้เป็นสำลีแทนสรุปแล้วก็คือเด็กๆมีที่ทำมารีมีแล้วน้ำหวานบอกว่าไม่เมาถามว่าสะใจดีเมาไหมกำนันคิวตอบสะใจดีเมาไหมคะดูหน้าเด็กสิเห็นไหมเนี่ยน้ำหวานตอบว่าไงไม่เมาครับเราไม่เมาอารมณ์เราไม่เมาสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์นะคะสำหรับพวกเราแล้ววันนี้เรากำลังให้กำลังใจคนในบ้านของเราซึ่งก็ทำงานกันมาตลอด1 เดือนเนี่ยไม่มีวันหยุดเลยนะคะแล้วก็
จะถามว่าที่นี่เมางานไหมก็ไม่ใช่เหนื่อยก็พักนะคะแต่การที่เรามีเหงื่อเป็นน้ำมนต์เนี่ยมันทำให้เราสามารถทำอะไรได้มากมายจนหลายคนเนี่ยถามว่าคุณแม่เอาแรงมาจากไหนคุณแม่ว่าแรงที่สำคัญมากของคุณแม่คือปัญญานั่นแหละค่ะคือเราทำงานอย่างมีปัญญาเราสามารถที่จะเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นการเรียนรู้แก้ปัญหาอย่างมีจังหวะบางทีเหนื่อยเราใช้มากไปกว่านี้มันก็ท้อนะคะเราก็หยุดเราก็รอหน่อยเช่นมินิเธียเตอร์เนี่ยเด็กเขาถามว่าเมื่อไหร่เสร็จครับพอคุณแม่บอกว่าวิสาขะสมชายบอกมันต้องเลือกครับตอนนี้นะครับ ปลูกต้นไม้นะครับศาลานะครับยังจะทำเนี่ยนะคะน้ำตกอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกงั้นเด็กๆจึงต้องเสียสละโอเคไหมคะเด็กๆต้องช่วยกันทำงานครับแล้วก็ที่แอดเวนเจอร์ของเขาที่เขาต้องการนะ ก็จะได้ทุกอย่างค่ะแล้วก็เหงื่อเนี่ยเป็นน้ำมนต์ตามที่ท่านอาจารย์พุทธทาสสอนพวกเราว่าอย่าทำงานไปด่าไปอย่าทำงานไปตกนรกไปอย่าทำงานอย่างคาดหวังแต่ไม่ลงทุนแต่เราจะเป็นนักลงทุนวันนี้ค่ะทุกคนกลับบ้านมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทุกคนได้ออกไปหายใจลึกๆตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อทุกคนจะมีความสุขกับการที่จะได้เห็นการทำงานด้านในคือการภาวนากับตัวเองเหมือนคุณแม่วันนี้คุณแม่ก็รู้สึกว่าตั้งแต่เช้ามาก็ยังรู้สึกขอบใจแม่ชีวัยรุ่นนะคะที่มาพยุงคุณยายตอนเย็นนะก็มีเด็กๆนะนี่ครับนี่ครับคือป้าคือว่ามันจะไม่มีมันจะไม่มีอุโมงค์แค่1อุโมงค์ครับจะมีตั้ง2อุโมงค์อุโมงค์นึงจะพาไปสู่สนามเด็กเล่นแล้วอุโมงค์นึงจะพาไปสู่กับเต้นสายลับหรือไม่ใช่ครับคืออุโมงค์อีกอุโมงค์นึงก็จะน่ากลัวมากอะทำไมต้องน่ากลัวล่ะทำไมเราต้องมีอุโมงค์ที่น่ากลัวล่ะให้คัดเลือกให้มีทางให้เด็กๆไขปริศนาครับแล้วเด็กๆควรจะไขปริศนาอย่างกลัวไหมไม่ควรไม่ควรแต่ว่าจะน่ากลัวแบบตลกนะคือว่าจะคือว่าสัตว์ประหลาดพวกนั้นอ่ะโอ้โหหน้าตาไม่น่ากลัวเลยแบบนี้ไหมแบบนี้ไหม หน้าตาเป็นอาเบะ อาเบะคืออะไรยายก็นั่งฟังลุ้นหลานฉันอยู่เนี่ยค่ะบางทีนะคะการรอคอยของเราเนี่ยมันจะเกิดสารสุขมากนะคะสำหรับคุณยายเนี่ยนั่งรอเด็กเขานะนะคนนี้เขาก็จะมีพลังอยู่ด้านในอย่าให้เขาทำอะไรทีเดียวน้ำหวานจะทำจนสุดเสร็จจึงเลิกจริงไหมคะนะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวงานไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวความยากน่ากลัวไหมลูกแต่มีเล้าไก่นี่ตื่นเช้าไหมครับตื่นมาลุกเลยตื่นเช้าเพราะว่าหน้าตาเนี่ยไม่กินนะพอเข้าไปนะลูกยายเห็นนะน้ำหวานนะวิ่งไปหยิบไข่ก่อนเลยพอรู้แล้วเป้าหมายคือรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนจริงไหมตื่นเช้ากว่าปกติไม่ได้ขออนุญาตใช่ไหมอืมเชิญครับเชิญครับขออนุญาตว่าขอเก็บไข่หน่อยค่ะขอเก็บขอเชิญพรุ่งนี้เช้านะคะเราจะเห็นว่าไข่ทั้ง4ฟองของเด็กๆเนี่ยค่ะอริยมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8อยู่ที่ดูนะวิธีการสัมมาทิฏฐิอันนี้นะคะเป็นองค์แรกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นไข่4ฟองเราต้องนึกถึงกิจต่ออริยสัจ4กิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้กิจต่อสมุทัยคือต้องละวางกิจต่อนิโรธคือพ้นทุกข์ต้องทำให้แจ้งด้วยกิจต่อมรรคคือภาวนาไข่4ฟองนี้พูดถึงอริยสัจ4และพูดถึงกิจต่ออริยสัจ4น้ำหวานดูนะคะทุกข์มีไว้ให้กำหนดรู้เพราะฉะนั้นถ้าเวลามันมีอารมณ์ต้องรู้อารมณ์อย่าหลงอารมณ์อย่าเมาอารมณ์มีอารมณ์ต้องรู้โอเคไหมอันปันทำได้แล้วมีอารมณ์ก็อยู่กับตัวเองสังเกตอารมณ์และเรารู้ว่าอารมณ์ไม่ได้มาโดยบังเอิญมีเหตุปัจจัยทำกิจต่อสมุทัยคือเปลี่ยนมันเหตุของการ
คิดมากฟุ้งฟิ้งหรือมีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยต้องเปลี่ยนมันกิจต่อนิโรธคือทำให้แจ้งเห็นไหมตื่นขึ้นมาทุกเช้าช่วยกันทำไข่ไก่ได้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราทำได้นะแต่เรามีไก่และเราก็มีการช่วยกันทำงานถึงจะมีรังไก่ที่เอาไก่เข้าไปอยู่ได้ด้วยเนี่ยค่ะกิจต่อมาอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะนี่เป็นสัมมาทิฏฐิบ้านเราเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตอย่างคนที่เก็บไข่อย่างรู้จักใจของตัวเองที่จะต้องทำกิจต่ออริยสัจ4นะคะทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่เป็นกุศลเหงื่อคือน้ำมนต์วันนี้พวกเราจะลาไปก่อนและพรุ่งนี้เราจะติดตามของขวัญจากพระแม่ธรณีติดตามการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ที่พวกเราทุกคนถือเป็นหลุมหลบภัยแต่เป็นหลุมหลบภัยที่ทำให้เราเติบโตจึงชื่อว่าเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตนะคะวันนี้ขอให้สุขสงบเย็นและอย่าลืมการเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ